จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องงานนี้นอกจากจะชื่นชมคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับยังมีอาสาสมัครอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานครั้งนี้นั่นก็คือลุงไก่ป้าน้อยพี่ถมน้าหนองและกองทัพอสม.อีกกว่า1,000,000คนทั่วประเทศที่ทำงานอย่างเสียสละทุ่มเทจนได้รับเสียงชื่นชมจากองค์กรระดับโลกว่าแต่ว่าอสม.แปลว่าอะไรครับอาสาสมัครสาธารณสุขครับแล้วเป็นอสม.กันมาคนละกี่ปีแล้วครับผมเป็นอสม.มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2532ครับก็31ปี14ปีแล้วค่ะประมาณ10ปีอะค่ะ21ปีปีเนี้ยค่ะโอ้โหนานจังนะครับก็ชอบอ่ะ มันก็มีความสุขดีหน้าที่ของอสม.ทำอะไรบ้างก็อสม.1คนดูแล14-15คนเรือนค่ะก็ไปให้คำแนะนำในชุมชนนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแทบจะทุกวันนะคะไปตรวจวัดความดันไปดูผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังอะไรพวกนี้แหละค่ะคือดูแลกันเสมือนญาติพี่น้องพอช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือไปครับทำงานแบบนี้ได้ค่าตอบแทนเยอะไหมครับมันก็ไม่คุ้มหรอกถ้าว่าเป็นค่าตอบแทนคือว่าใจเราสมัครอย่างเดียวใจรักถ้าว่าเราจะคิดว่าเราเป็นอสม.จะมาเอาเงิน500-600อะไรเงี้ยจะเป็นซะดีกว่าเพราะว่าเราเสนอตัวมาเป็นอาสาสมัครชื่อก็บอกแล้วว่าเราต้องช่วยเหลือเจือจุนพี่น้องประชาชนในชุมชนของเราแล้วช่วงโควิดระบาดแบบนี้อสม.ทำอะไรกันบ้างก็ไปเคาะประตูบ้านตามบ้านในชุมชนนะครับก็แจ้งข่าวสารเขาก็บอกว่าเวลาไปไหนต้องใส่หน้ากากอย่าไปยืนใกล้เขาล้างมือกินร้อนช้อนของตัวเองให้สังเกตว่ามีคนต่างถิ่นเข้ามาไหมเผื่อถ้าใครมาก็ต้องโทรไปบอกหมอว่ามีคนมาแล้วมาจากที่ไหนมาพักกี่วันถ้าก็ให้เขาเก็บตัวถ้าเขามาหลายวันก็14วันต้องเก็บตัวไม่ต้องพบปะใครละแสดงว่าต้องคอยสอดส่องสอดส่องค่ะหลานตัวเองมายังต้องแยกเลยแล้วไม่กลัวกันบ้างหรือครับก็กลัวแต่ทีนี้เราก็ต้องไปอย่างเมื่อคืนนี้มีงานศพก็ต้องไปต้องไปคัดกรองช่วยกันที่ตัวเองทำเขาใส่หน้ากากใส่หมวกใส่ถุงมือแล้วเข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ไปจดบันทึกคัดกรองว่าเขาเป็นยังไงบ้างมีไข้ไหมถ้าเกิดว่าเขามีไข้ 37.5 เราก็แจ้งไปทางผอ.รพ.ส.ต.เพื่อให้เขาเข้ามาช่วยดำเนินการส่งต่อไปนะคะผมว่าเขามีจิตอาสาครับเขาอยากช่วยเหลือสังคมไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนเลยครับเพราะอสม.ที่เป็นมาส่วนใหญ่เขาเป็นตั้งแต่สมัยยังไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าบริการของอสม.ภูมิใจไหมครับที่องค์กรระดับโลกเขาชื่นชมเลยนะคือเป็นความปลื้มใจของตัวเองที่เราได้ทำงานคล้ายๆว่าเป็นสิ่งที่จูงใจให้เรามีกำลังที่จะทำงานสานต่อไปครับเราก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ทำให้โรคนี้ไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ลุกลามไปมากกว่านี้นะคะมันก็ดีใจค่ะภูมิใจที่เราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งปกติเราเป็นคนชอบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่แล้วแล้วเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ทำงานในครั้งนี้มันไม่ได้ว่าแค่ในตำบลหนองบ่อหมอแต่ว่ามันทั้งประเทศ